มีเคล็ดลับมาฝากสำหรับการบำรุงตะไคร้ให้กอใหญ่ต้นอวบน่ากินมาฝากจ้าทำได้โดยวิธีง่ายๆด้วยสิ่งนี้ตะไคร้เป็นพืชกินใบนะคะส่วนที่พ้นออกมาจากดินคือพืชกินใบทั้งหมดพืชกินใบต้องการไนโตรเจนสูงปุ๋ยที่ให้ก็ต้องมีไนโตรเจนสูงเช่นกันค่ะฉะนั้นก็ควรจะใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกค่ะที่ใส่อยู่นี่ก็คือขี้หมูนะคะใส่เดือนละ2-3ครั้งค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคะสำหรับการดูแลตะไคร้ตะไคร้เป็นพืชที่กินน้ำเก่งมากเพราะรากฝอยโคนต้นเขาเยอะถ้าหน้าร้อนหน้าแล้งหรือแดดจัดๆควรรดน้ำทุกวันค่ะแต่ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยการรดน้ำก็ให้ดูสภาพอากาศเอาค่ะ